อันนี้นะฮะก็มาดูรถคันนี้นะฮะวีโก้คันนี้นะฮะก็พูดถึงนะฮะพอดีพี่ก็ตัดให้นะครับสำหรับ FC ฮะราคาถูกๆเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พญาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันนะวันนี้ผมมาที่พัทยาคาร์เซ็นเตอร์นะฮะรถสวยครับวันนี้นะฮะมาที่พัทยาคาร์เซ็นเตอร์นะฮะก็มีรถกระบะฮะฟรีดาวนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากดาวนะไม่ต้องดาวครับใครที่ว่าไม่มีเงินนะไม่มีเงินดาวก็คือมาที่นี่นะฮะถ้าเกิดเครดิตดีนะฮะมาที่พัทยาคาร์เซ็นเตอร์นะฮะวันนี้ก็จะมีหลายๆคันครับมีหลายคันมากเลยที่ฟรีดาวนะคันอย่างคันนี้นะฮะอย่างคันนี้ยาริสปี10คือรถสวยพร้อมตั้งเนี่ยฮะยาริสปี10เท่าไหร่นะปี14นะคันนี้นะฮะปี14คันนี้รถสวยเลยนะครับคันนี้เป็นตัว E นะฮะคันนี้เป็นตัว E นะฮะคันนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูดีเทลให้พอดีผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ใจดีนะฮะผู้ใหญ่ว่ามารีวิวให้หน่อยนะฮะวันนี้นะครับวันนี้ก็ออกนอกสถานที่นิดนึงนะฮะแต่ว่าอยู่ในโซนพัทยานะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะ อยากจัดไฟแนนซ์นะฮะคนที่ไม่มีเงินสดนะฮะคันนี้นะฮะแต่ถ้าเงินสดคุยกันได้นะครับเงินสดคันนี้ยาริสปี14ตัว E นะฮะรถคือสวยนะฮะพร้อมตั้งเลยนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้ขายอยู่ที่ 325,000 ฮะคือเป็นราคาที่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคันนี้นะฮะแต่ถ้าราคาเงินถ้าเกิดใครที่มีเงินสดก็ลดได้นะฮะมาคุยกันหลังไมค์ฮะอย่างคันนี้เหมือนกันฮะคันนี้ปี2000นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูดีเทลแป๊บหนึ่งครับคันนี้ปี13ป่ะใช่ไหมคันนี้ปี13นะฮะเป็นนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฟรีดาวเลยนะครับฟรีดาวเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะฮะตัวนี้เป็นกระบะเป็นสมาร์ทแคปนะฮะเปิดแคปได้นะครับคันนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่รถสวยนะฮะรถในก็สวยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่คันนี้นะฮะฟรีดาวเลยนะฮะคันนี้ขายอยู่ที่ 349,000 ฮะถ้าเกิดเงินสดนะฮะถ้าเงินสดก็คือถ้าเงินสดลดได้ครับเงินสดลดได้ครับคือรถใส่แม็กมาเรียบร้อยแล้วฮะรถพร้อมขายนะพร้อมตั้งนะฮะคือแบบขัดสีเก็บทุกอย่างนะฮะเห็นไหมครับคือพูดถึงรถนะฮะถ้าเกิดรถสไตล์ที่ผมขายนะรถเป็นรถตัดนะคือแบบคือมายังไงก็คือไปอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้มายังไงก็ไม่ไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราเก็บงานไว้แล้วคือสามารถจัดเพนเนนได้ถ้าเงินสดก็คือคุยกันได้นะฮะตัวนี้ขายอยู่ที่ 349,000 บาทนะฮะมาดูตัวนี้เลยครับตัวนี้ Vigo นะครับ Vigo นะครับVigo ปี06นะครับตัว E นะฮะตัว E ป่ะเดี๋ยวดูหน่อยไม่แน่ใจพอดีเพิ่งมาด้วยตัว E ครับผมครับรถพร้อมใช้เลยนะฮะเห็นไหมครับก็ยางก็สมบูรณ์นะครับยางโอเคนะดอกเต็มนะฮะรถสีสันก็คือสวยคันนี้ผมเช็คมาแล้วเมื่อกี้ผมเช็คมาแล้วตัวนี้เดิมน็อตไม่ขยับนะฮะหน้าเดิมนะครับหลังเดิมน็อตไม่ขยับนะฮะถือว่าที่เต็นท์พัทยาคาร์เซ็นเตอร์ถือว่าคัดรถมาสวยมากนะครับคันนี้นะครับคันนี้ขายอยู่ที่ 249,000 บาทนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจจัดไฟแนนซ์นะฮะอันนี้คือฟรีดาวนะคือถ้าเกิดคุณเครดิตดีอ่ะฟรีดาวไปเลยนะฮะคันนี้นะฮะเต็มนะฮะไม่ต้องเอาเงินมาสักบาทนะฮะไม่ต้องเอาเงินมาสักบาทก็คือเอาไปได้เลยนะครับคันนี้นะครับมาดูคันนี้ฮะคันนี้เป็นรถกระบะฟอร์ดตัวสูงนะครับเป็นรถกระบะตัวสูงนะฮะเป็นฟอร์ดนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มาดูราคากันนะฮะตัวนี้นะฮะถ้าเกิดพูดถึงนะฮะฟอร์ดตัวนี้นะฮะมันก็สวยงามนะฮะยางก็สวยนะยางดีนะเครื่องโอเคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจนะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีนะฮะเพราะว่าวันนี้เอาคร่าวๆไปก่อนนะฮะวันนี้ขายตัวนี้นะครับตัวนี้ขายอยู่ที่ 219,000 บาทนะฮะดูทะเบียนก่อนถูกแล้วฮะถูกแล้วฮะมาดูตัวนี้ฮะตัวนี้ตัวนี้เป็นฟอร์ดกันนะฮะตัวนี้เป็นฟอร์ดกันนะฮะปี09นะครับตัวนี้เป็นเครื่องขับ4ล้อนะฮะเครื่อง 3,000 ฮะเป็น 4-wheel driving นะฮะเป็น 4-wheel นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้พูดถึงสภาพนะฮะก็คือเก็บงานหมดแล้วนะฮะ
คือสภาพล้างตั้งนะฮะรถที่นี่คือส่วนมากจะล้างตั้งนะฮะส่วนมากจะไม่ค่อยตัดนะฮะก็คือล้างตั้งจัดไฟแนนซ์นะฮะเก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยรถพร้อมสมบูรณ์ฮะใช้งานได้เลยนะครับใครเอาไปก็คือไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะถ้าเกิดว่าถามว่ามีประกันการันตีไหมมีฮะที่นี่ฮะมีนะฮะเพราะว่าเราขายจัดไฟแนนซ์นะฮะเราต้องมีประกันแน่นอนอยู่แล้วครับประกันรับผิดชอบในการโอนนะฮะพัทยาคาร์เซ็นเตอร์อยู่ที่ติดตั้งอยู่ที่หนองปลือนะฮะซอยที่ซอยหนองปลือนะฮะซอยที่ว่าติดกับวัดนะฮะวัดอะไรนะวัดเขาธงทองนะฮะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาอาจจะแวะชมได้นะครับผมครับคันนี้ขายอยู่ที่ 280,000 บาทนะฮะฟรีดาวน์นะคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะแต่ถ้าเกิดเงินสดนะฮะเงินสดลดได้นะครับเงินสดเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนะแต่วันนี้เชื่อป่ะวันนี้พอเรามาที่นี่แล้วนะฮะเรามาที่นี่แล้วมีผู้ใหญ่ใจดีฮะเขาบอกว่าเอ้ยเต้ไหนเต้พัทยามาที่นี่แล้วนะครับก็ตัดรถกระบะให้คันนึงฮะถ้าเกิดว่าใครกำลังหาอยู่ฮะคันนี้เลยครับคันนี้เลยนะฮะคันนี้เป็นกระบะวีโก้นะฮะปี2008นะฮะตัวนี้4ประตูนะฮะเห็นไหมครับคันนี้ผมบอกได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครหาอยู่นะฮะตัวนี้4ประตูเนี่ยตัวนี้ได้ราคาแบบว่าเป็นราคาพ่อค้าไปเลยนะฮะเป็นราคาที่ว่าราคาต้นทุนเลยนะฮะราคาที่แบบหาที่ไหนไม่ได้ฮะตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับผมให้ดูสภาพรวมฮะดูรอบเลยนะครับสีสันก็คือสวยงามนะครับสีสันนะฮะเห็นไหมครับยางพร้อมใช้นะฮะเห็นไหมครับนี่ดูเลยฮะตัวนี้บางเดิมฮะราคาผมบอกได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะบางนะฮะมันจะมีตรงนี้นิดนึงฮะหลักยิ้มแทบจะมองไม่เห็นครับถ้าเกิดว่าอย่างผมเนี่ยมองไม่เห็นแน่นอนฮะสายตาสั้นนะฮะ oh, no. สายตาสั้นมองไม่เห็นนะถ้าคันนี้นะเนี่ยตรงนี้มีนิดนึงฮะเห็นไหมครับถ้าดูไกลๆแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะผมต้องใส่แว่นนะถ้าไม่ใส่แว่นสายตาเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยมันแทบจะดูไม่ออกเลยนะว่ามีหลักยิ้มนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมมารายงานรถบอดี้ของรถนะฮะว่ารถคันนี้นะครับรถบอดี้คันนี้เดิมไหมฮะมาดูฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ทุกคนได้ดูว่ารถคันนี้เดิมไหมแล้วราคานะผมจะบอกให้นะราคาผมจะบอกให้นะตัดอยู่ที่ราคาเงินสดนะฮะตัวนี้ฮะแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์เนี่ยราคานี้ไม่ได้นะฮะแต่คันนี้ผมขอเลยฮะราคาเงินสดตัดไปที่ 248,000 บาทฮะตัวเลขสวยมากเลยครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันฮะรถคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะแต่ว่ารถคือรถแบบรถสภาพดีมากคือไม่ต้องเก็บงานนะแต่ว่าอาจจะมีการขัดสีนะฮะขัดสีมาแล้วนะฮะแล้วก็ซักภายในนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นรถสีเขียวนะครับเขียวเข้มๆนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะฮะคือจริงๆแล้วบอดี้เห็นไหมมาดูตัวนี้เลยฮะเห็นไหมครับตรงนี้ฮะเห็นไหมครับตัวนี้ซุ้มเดิมนะน็อตไม่เคยขยับนะฮะเห็นไหมฮะเห็นน็อตไหมครับน็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมนะเห็นครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับนี่จิกไปเลยฮะเห็นไหมครับนี่แล้วมาดูฝั่งนี้เหมือนกันฮะฝั่งซ้ายนะครับเฮ้ยฝั่งขวาพูดผิดฝั่งนี้ฮะฝั่งขวาเห็นไหมฮะน็อตไม่เคยขยับนะฮะซุ้มเดิมนะฮะเห็นไหมครับแก้มซ้ายขวาเดิมไม่เคยขยับฮะเห็นไหมครับมาดูตรงนี้ฮะนี่ดูฝั่งฝาตัวนี้ฮะตัว LR นะครับตัว R ยังอยู่ครบนะเห็นครับไล่มาฮะเห็นไหมครับนี่ตัวเลขนะฮะตัวเลขยังอยู่ครบนะคานเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ตัว L ก็ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับแก้มเดิมเพจฮะดูเพจฮะเพจไม่เคยแกะนะครับภาษีอยู่ที่กล้องทันไหมกล้องไม่ทันนะฮะโอเคผมจะช้านิดหนึ่งนะฮะภาษีอยู่ที่2เมษานะ64นะฮะวันที่2เมษา64นะฮะเดี๋ยวไปดูรอบๆตัวถังก่อนฮะว่าคันนี้มันเดิมจริงไหมบางทีรีวิวอย่างนี้นะฮะเดิมจริงหรือเปล่ามาดูนี้เลยฮะเดิมไม่เดิมดูตัวนี้ฮะจริงๆคาร์เซ็นเตอร์เนี่ยชัดเจนครับผมครับพูดถึงเขาก็ชัดเจนฮะเขารับผิดชอบในการโอนทุกกรณีนะฮะถ้าเกิดว่ากรณีโอนไม่ได้นะฮะก็คืนเงินคืนรถเต็มจำนวนนะครับนี่ดูนี้เลยครับนี่วันนี้เจ้าของเต็นท์นะครับผมเขาบอกว่าเต็มที่เลยฮะเต็มที่เลยรีวิวเต็มที่เลยนะฮะเห็นไหมครับเดิมเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมดึงดูให้ทีละประตูเลยฮะทีละบานนะฮะว่ารถคันนี้เดิมจริงหรือเปล่านะฮะค้าขายชัดเจนฮะจริงใจครับผมครับก็ใครที่หารถ4ประตูอยู่นะครับช่วงนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะแม้กระทั่งตัวผมเองนะฮะรถกระบะนี่หายากมากเลยฮะมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูตรงนี้ก่อนฮะเดิมไม่เดิมดูตรงนี้ฮะเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะเห็นไหมครับ
รถเจ้าของเขารักษาดีมากนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ฮะนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับมาดูประตูฝั่งนี้นะฮะมาดูประตูฝั่งนี้เห็นไหมครับนี่จิกไปเลยครับเหมือนคือเนี่ยเดิมนะฮะประตูเดิมนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยจิกไปเลยฮะเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับประตูคันนี้เดิมนะฮะประตูนี้เดิมนะฮะมาดูประตูข้างหลังเลยฮะมาดูประตูฝั่งนี้เลยฮะนี่ดึงดูเลยฮะดึงดูเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับเดิมนะฮะเห็นไหมครับเดิมนะฮะเห็นไหมครับคืออาร์ตยังอยู่ครบนะฮะเดิมเลยฮะรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะฮะรถคันนี้นะฮะคือเจ้าของเขาดูแลดีรักษาดีฮะพอดีเจ้าของเขาไปออกรถใหม่ป้ายแดงนะฮะก็เลยขายคันนี้ให้มาดูประตูฝั่งนี้ฮะนี่ฮะจิกไปเลยฮะเห็นไหมครับจิกแล้วมันเป็นรอยเล็บอย่างนี้นะฮะอันนี้คือกาวเดิมนะฮะกาวเดิมไม่มีการเก็บงานมาก่อนนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะนี่ตัวนี้ฮะตัวล็อกของเด็กนะฮะยังอยู่นะฮะมาดูฝั่งนี้ฮะเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะล่องกระบะนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะถ้าเกิดรถกระบะนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่หารถกระบะหรือว่าซื้อรถกระบะสักคันหนึ่งนะฮะถ้าเกิดไปดูตามเต็นท์นะฮะถ้าเกิดมีการซ่อมงานมาตรงนี้นะฮะแสดงว่ากระบะโดนเบียดมาฮะมีการซ่อมคือดูตรงนี้เลยดูข้างในเลยฮะดูข้างในเลยว่ากระบะซ่อมมาไหมฮะเนี่ยดูตรงนี้ดูได้เลยนะฮะตรงนี้เดิมนะประตูฝั่งนี้เดิมนะฮะกระบะก็คือเดิมนะฮะบางเดิมนะฮะเดี๋ยวผมดูข้างหลังให้ตัวนี้ได้ตัว E นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นตัว4ประตูฮะตัวเตี้ยนะครับโอเคครับมาดูนี้เลยครับเห็นไหมครับมาดูข้างหลังนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับนะครับเม็ดอาร์ตยังอยู่นะฮะดูตามนี้ก็เลยนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะสวยเดิมนะฮะฝาเดิมนะฮะเห็นไหมครับฝาท้ายก็เดิมนะฮะตัว R ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับตัว R อยู่ครบนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งซ้ายเลยนะฮะเห็นไหมครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ดูตามมือเลยฮะเห็นไหมฮะเนี่ยน็อตไม่เคยขยับนะไม่เคยแกะนะนี่สีแต้มโรงงานยังอยู่นะโอ้โหถือว่าสุดยอดนะฮะเนี่ยตัว L ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับนี่เดิมนะครับเดิมนะฮะสบายใจได้นะครับคันนี้เดิมนะครับนี่จะมีตรงนี้นะฮะที่มีรักยิ้มตรงนี้นิดนึงนะครับมาดูประตูฝั่งนี้เลยครับกระบะฝั่งนี้ก็เดิมนะฮะนี่เดิมนะฮะเดิมนะฮะไม่มีการแกะนะมาดูนี่เลยครับนี่ดูประตูฝั่งนี้ฮะประตูฝั่งซ้ายเม็ดอาร์ตไหมครับนี่เดิมสวยนะฮะเห็นไหมครับนี่เดิมสวยนะครับรถคันนี้เดิมจริงนะถือว่าใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะฮะจริงๆนะฮะถือว่าผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มนะฮะราคาก็คุ้มฮะแถมยังได้รถสวยฮะมือเดียวป้ายแดงฮะพร้อมใช้ฮะเดี๋ยวผมดูลังคาให้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเดิมฮะเห็นไหมเดิมไหมนี่เสียงบางมากครับบางเดิมนะครับมาดูนี้เลยฮะมาดูประตูฝั่งนี้เลยนี่จิกไปเลยครับเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับจิกไปแล้วฮะเห็นไหมครับนี่เดิมสวยเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะตัวนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้เลยนะฮะมาดูประตูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายนะฮะนี่เห็นไหมครับเดิมนะฮะเดิมสวยเลยเดิมสวยนะฮะนี่เห็นไหมดึงไปเลยฮะดึงไปเลยสวยไหมเม็ดอันอยู่ครบนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยประตูตรงเนี้ยซอกตรงเนี้ยคือถ้ารถมันเบียดมามันชนมาเนี่ยตัวนี้มันต้องโดนกระแทกฮะพอโดนกระแทกปุ๊บเนี่ยคือช่างมันต้องถอดตัวเนี้ยถอดประตูเนี้ยออกไปซ่อมเนี่ยเราจะเห็นรอยถอดนะตัวเนี้ยเดิมไหมเห็นไหมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะสวยเดิมนะฮะดึงมากเนี่ยพี่เขาอนุญาตแล้วครับพี่เขาอนุญาตแล้วฮะแต่ถ้าพูดถึงนะฮะดูรถเต็นท์นะฮะก็ต้องขออนุญาตเขานิดหนึ่งนะฮะแอบดูก็ได้อย่าบอกเขาแอบดูนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารู้มากก็ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวก็จะหาว่าเรารู้มากอีกเอ๊ะใครสอนเนี่ยเต้พัทยาสอนมั้ยเนี่ย oh, no. ไม่ว่ากันนะฮะความรู้นะฮะความรู้เราแบ่งปันกันนะฮะเราไม่ขี้เหนียวนะครับเราไม่ขี้เหนียวนะฮะเราแบ่งปันกันนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยนะครับประตูฝั่งนี้นะฮะประตูฝั่งนี้เดิมนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้มีรอยน่าจะมีคนดูเยอะนะเนี่ยเห็นไหมฮะรอยเล็บจิกนะฮะรอยเล็บจิกนะเออ
หรือว่าเจ้าของรถก็ไม่รู้นี่ประตูเดิมนะสรุปแล้วคันนี้รถเดิมนะรถเดิมสวยนะฮะนี่นะฮะรถคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมนะฮะถ้าเกิดว่าใครมาคือเล่มพร้อมชุดโอนนะฮะก็คือพร้อมเลยนะฮะก็ทะเบียนอยู่ที่นะฮะทะเบียนกอไก่ลอลิงนะฮะ2518นะฮะตรงไหมครับตรงกันนะฮะชุดโอนครบนะฮะเล่มสวยครับเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะเล่มสวยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยครับพูดถึงนะฮะเวลาซื้อรถยนต์มือสองก็ต้องเช็คนิดนึงนะฮะนะฮะเล่มสวยนะฮะไม่มีชำรุดสูญหายนะฮะเล่มสวยนะหน้า18ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าชัดเจนนะฮะเวลาค้าขายนะชัดเจนฮะเนี่ยฮะรถคันนี้เพิ่งผ่อนเสร็จนะผ่อนจากโตโยต้าลิฟซิ่งอ่ะเพิ่งผ่อนเสร็จก็พอผ่อนเสร็จก็คือใช้อยู่ก็สักพักนึงก็ขายออกคันใหม่นะฮะโอเคครับผมพี่อ่ะเดี๋ยวให้เล่มก่อนเดี๋ยวเก็บเล่มก่อนโอเคเดี๋ยวผมพามาดูภายในดีกว่าฮะพอดูภายในเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปซิ่งสักนิดหนึ่งนะฮะไปลองสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูไมค์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะมาดูความสวยของข้างในครับตัวนี้นะฮะเบาะนะฮะคือผ่านการซักมาแล้วนะฮะคือเก็บงานเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้านะครับก็อาจจะมีกลิ่นนะฮะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแต่ว่ารถไม่เคยน้ำท่วมนะฮะรถไม่เคยน้ำท่วมไม่เคยจมน้ำมันไม่เคยว่ายน้ำนะครับเพราะว่ารถคันนี้รถบ้านนะครับก็คอนโซลหน้าสวยนะสวยไหมสวยมากเลยเห็นไหมครับถือว่าไม่ช้ำนะคอนโซลสวยมากนะฮะตรงพวงมาลัยเห็นไหมฮะไม่มีร่อนไม่มีอะไรนะฮะแต่ภายในคือซักแล้วฮะผ่านการซักมาแล้วนะฮะตัวนี้เป็นตัว4ประตูนะฮะมาดูข้างหลังนะฮะเห็นไหมฮะภายในสวยฮะเป็นเบาะกำมะหยี่สีครีมนะฮะเห็นไหมครับเป็นเบาะกำมะหยี่สีครีมสวยนะครับดูเพดานนิดนึงดูเพดานนิดนึงเพดานสวยนะฮะมีเจอมานิดนึงนะครับนะฮะเจอไว้เป็นสิริมงคลนะฮะเดี๋ยวแอดมินขอกุญแจหน่อยครับเดี๋ยวผมมาดูไว้นี่ให้ฮะผมมาดูไมค์ให้ว่าไมค์ตัวนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูไมค์ให้นะฮะรถคันนี้ปี2008นะฮะปี08ตัว E นะฮะ4ประตูนะฮะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ 285,226 นะฮะถือว่าวิ่งไม่เยอะนะเฮ้ยเราลืมอะไรป่ะเรารีวิวเราลืมอะไรป่ะลืมสตาร์ทดูเครื่องเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้หน่อยลืมได้ไงเนี่ยสำคัญเลยฮะสำคัญเลยเวลาดูรถนะฮะสำคัญเลยเวลาดูรถอะดูบอดี้แล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะดูเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดใหม่อีกทีหนึ่งขออีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูอีกทีนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทดูเครื่องหน่อยเนี่ยเห็นนะฮะเครื่องสตาร์ทติดทีเดียวฮะสตาร์ททีเดียวติดนะฮะเครื่องตัวนี้นะฮะถือว่าเดินเรียบนะครับถือว่าเดินเรียบนะฮะห้องเครื่องนะฮะก็ห้องเครื่องก็ถือว่าสวยนะฮะไม่มีน้ำมันเยิ้มนะตัวนี้นะน้ำมันไม่มีเยิ้มนะฮะถือว่าเฮ้ยสดมากนะตัวนี้นะฮะสดมากเลยนะฮะเครื่องไม่มีน้ำมันเยิ้มนะฮะสวยมากนะฮะเครื่องก็ถือว่าเดินเรียบตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะฮะดึงดูตัวนี้นะฮะดึงดูเลยดึงดูเลยดึงดูฮะตัวนี้ไม่มีไอนะฮะไม่มีพ่นนะน้ำมันเครื่องไม่มีพ่นนะไม่มีไอนะถือว่าได้เครื่องดีนะคันนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะฮะเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะแล้วก็โทรมาได้เลยครับเดี๋ยวจะรอรับสายทุกท่านนะฮะเดี๋ยวไปลองดูดีกว่าไปเดี๋ยวไปลองดูช่วงล่างนะว่าช่วงล่างมีเก็บอะไรบ้างครับว่าช่วงล่างโอเคไหมไปไปลองดูโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองดูช่วงล่างกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าช่วงล่างมีเก็บงานกี่ชิ้นฮะแล้วมีเสียงดังยางสมบูรณ์ไหมฮะช่วงล่างสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวผมจะรายงานให้ตรงไปตรงมานะครับตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าการที่เราเช็คพวงมาลัยนะฮะบิดซ้ายบิดขวานะฮะบิดไปฮะถ้าเกิดว่ามีเสียงดังนะฮะหรือว่า
แหลกพวงมาลัยดังหรือว่าปีกนกปีกนกเนี่ยเราสามารถรู้ได้เหมือนกันนะตรงที่พวงมาลัยเนี่ยฮะเราบิดอย่างเงี้ยฮะโอเคครับผมครับถือว่าไม่มีเสียงดังนะถือว่าปกตินะคันนี้นะฮะจริงๆผมก็ชอบนะฮะการที่รีวิวแบบรถสวยนะครับรถสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะฮะคือผมพูดถึงนะฮะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเรารู้สึกสบายใจนะฮะที่ว่าเราเวลาเรารีวิวแล้วรถแบบรถสวยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครได้ไปอ่ะถือว่าเรารู้สึกสบายใจด้วยสบายใจตรงที่ว่าเขาได้รถสวยได้รถดีนะฮะแล้วราคาเป็นไงบ้างราคาแบบว่าราคาเป็นพ่อราคาพ่อค้าราคารถตัดเลยราคาขายส่งนะตัวนี้นะฮะถ้าพูดถึงนะอ่ะก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นคาดเข็มขัดก่อนครั้งนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนฮะเพราะวันนี้ผมมารีวิวรถกระบะเนาะพอมารีวิวรถกระบะเดี๋ยวต้องซิ่งนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันนะครับว่าช่วงล่างโอเคไหมนี่ครับพูดถึงนะฮะแรงอัตราเร่งของรถกระบะคันนี้นะฮะคันนี้วีโก้นะฮะปี08นะฮะเครื่อง2005 4ประตูฮะสีจะออกเขียวๆนิดนึงนะฮะสีจะออกเขียวๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าได้รถบอดี้สวยบอดี้เดิมมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้อัตราเร่งของรถนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับช่วงล่างไม่มีปัญหาถือว่าโอเคเลยช่วงล่างดีพร้อมใช้เลยนะฮะพร้อมใช้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมเหยียบให้ดูเลยน่ะเห็นไหมครับถือว่าโอเคเลยนะระบบแอร์นะฮะระบบแอร์เย็นนะครับระบบแอร์เย็นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปลองทางไกลนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความชัวร์นะต้องขอบคุณทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมนะฮะต้องขอบคุณจริงๆนะฮะก็ฝากกดแชร์สักนิดหนึ่งฮะแชร์ลงกลุ่มฮะแชร์หน้าเฟซก็ได้ครับคนละไลค์คนละแชร์นะฮะเผื่อว่าพี่น้องเราจะได้รถสวยฮะรถดีรถบ้านนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์นะครับผมครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้มีกำลังใจในการรีวิวรถสวยๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมมาเช็คดูเครื่องเสียงให้นะครับบางคันนะฮะบางคันที่ซื้อมาบางทีเครื่องเสียงก็ไม่ดังนะฮะแต่ผมขายรถตามสภาพอยู่แล้วเครื่องเสียงดังนะครับเครื่องเสียงถือว่าปกตินะฮะไฟเลี้ยวซ้ายขวานะฮะปกตินะฮะไฟหน้าติดนะฮะระบบเบรกนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าเนิบอยู่ฮะใช้ได้อยู่นะฮะว่าถ้าเกิดว่าใครชอบนะฮะคันนี้นะฮะถ้าเกิดหน้าเต็นท์นะครับขายอยู่ที่เท่าไหร่บ้างคันนี้ถ้าเกิดว่าใครจับเนี่ยผมก็ถ้าเกิดว่าใครจับเป็นเงินก็ได้นะแต่ว่าราคามันไม่ใช่ราคานี้นะฮะราคาเขาตั้งพี่เขาตั้งเฮียเขาตั้งอยู่ที่299,000นะตัวนี้นะแต่ว่าราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่บ้างอยู่ที่248,000บาทนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบนะเบอร์โทรผมอยู่ทิ้งไว้ข้างล่างนะก็ต้องขอบคุณมากนะสำหรับทุกคนที่ติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะเดี๋ยวเราเจอกันคันใหม่นะฮะคันที่สวยถ้าเกิดว่าอาจจะมีรถอะไรที่แบบดีๆนะครับผมจะไปรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไปซิ่งต่อนะครับ